เพื่อนๆสวัสดีค่ะแอนนาค่ะค่ะเมื่อเช้าแอนนาได้มีโอกาสไปตรวจไปหาคุณหมอแล้วก็สรุป2 วันก่อนที่แอนนาไอก็ได้เป็นลักษณะแบบว่าซูมก็คือออนไลน์ไปกับคุณหมอได้คุยก็คือนัดหมอทางซูมนั่นแหละค่ะนี่คือครั้งแรกเลยค่ะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเมื่อเช้าได้มีโอกาสไปหาคุณหมอก็อีก2 วันได้รับผลค่ะก็สาธุอย่าให้เป็นไรเลยเพราะว่าเรื่องของเรื่องไม่ได้มีแต่แอนนากับน้องสาวที่ยืนอยู่ใกล้คนนั้นที่เขาโดนส่งกลับบ้านเพื่อนอีกคนก็แบบว่าเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคะเวลาคนเรานั่งกินข้าวก็มันก็ต้องเปิดแมสเปิดหน้ากากใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะก็คือพวกเราก็ยังไม่รู้แน่ใจว่าพวกเราติดหรือเปล่าค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มานําเสนอคําว่า receipt ค่ะที่แปลว่าใบเสร็จรับเงินเมื่อเช้านาไปหาหมอเห็นคํานี้ก็โอเคนึกขึ้นได้ไม่ได้ว่าในอดีตในที่ผ่านๆมาใน in the past ที่เพื่อนๆได้อ่านฟังแล้วก็พูดผิดแบบว่าไปอ่านตามตัวสะกดความจริงแล้วก็คือให้แล้วไปแบบว่าวันนี้ไม่เป็นไรเริ่มจากวันนี้ที่อนาให้มาก็คือขอให้เพื่อนๆได้อ่านถูกคําว่า receipt มันไม่ได้อ่านว่า receive นะคะถึงมันจะสะกดเป็นตัวสุดท้ายแบบว่า PT ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ให้อ่านว่า receipt แปลว่าใบเสร็จรับเงินอีกตัวนึงที่แปลว่าหนี้สินก็คือ debt ไม่ใช่ debtNo ไม่ใช่ถึงมันจะสะกดแบบว่า PT แต่ตัว P มันเป็นตัวแบบว่าออกเสียงเงียบค่ะเพื่อนๆเสียงเงียบก็คือ silent ที่แปลว่าเงียบค่ะ silent letter ก็เพราะฉะนั้นก็คือคำว่า receipt แล้วก็ date ก็ให้เพื่อนๆอ่านต่อไปนี้ให้อ่านให้ถูกต้องอย่าไปอ่านผิดนะคะที่แล้วมาก็ไม่เป็นไรคนก็แบบคนเราก็จะอ่านตามตัวสะกดคิดว่าตัวนั้นมันอ่านถูกใช่ไหมคะก็คือแบบว่าแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบนั้นเลยก็อ่านใหม่นะคะก็คือ receipt debt ที่แปลว่าหนี้สินส่วนคำว่า recipe เพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมคะค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นอกจากจะมาให้3คำก็ปกติก็จะให้สับวลคำหรือว่า English of the day แต่ว่าวันนี้ก็แอนนาก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะก็พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะค่ะก็ย้ำค่ะ receipt นะคะเพื่อนๆความหมายก็คือใบเสร็จรับเงินค่ะค่ะเพื่อนๆคำฝึกที่2ก็คือมันไม่ได้อ่านว่า debt นะคะเพื่อนๆก็คือถึงมันจะสะกดเป็นว่า debt แต่ว่าตัว b ไม่ได้ออกเสียงเพราะฉะนั้นเป็นเสียงตัวสุดท้ายก็คือ debt ค่ะเพื่อนๆแปลว่าหนี้สินนะคะเพื่อนๆค่ะตัวสุดท้ายที่แนะนำให้ก็คือrecipe นะคะเพื่อนๆ recipe แปลว่าตำราอาหารนะคะเพื่อนๆไม่ได้อ่านว่า receive เหมือนกันก็คือ recipe นะคะเพื่อนๆ recipe แปลว่าตำราอาหารค่ะเพื่อนๆในนั้นก็ฝากคำว่า debt หนี้สินแล้วก็ recipe แปลว่าตำราอาหารด้วยนะคะแล้วก็ receipt ที่แปลว่าใบเสร็จรับเงินค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละค่ะค่ะเพื่อน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 อย่าลืมนำ3คำนี้ไปใช้นะคะก็คำแรกก็คือ debt ที่แปลว่าหนี้สิน recipe แปลว่าตำราอาหาร receipt ที่แปลว่าใบเสร็จรับเงินว้าวหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะจำได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ